สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะกับเดอะฮีนะวันนี้เราก็จะมาผ่านที่หลุมมดนะผมก่อนที่ผมจะเข้ากับไปตีหลุมมดเนี่ยผมขอขอบคุณอยู่2คนครับพี่มินโชงเรานั่นเองครับที่พาผมมาได้ไกลขนาดนี้นะครับในการแบบผ่านไปเวสซาบักแล้วก็ยืนให้กำลังใจในการที่จะผ่านหลุมมดตรงนี้มันยากจริงๆนะครับก็เราจะใช้ในการทำบักนั่นเองครับมันมีเขาเรียกว่าไงล่ะผ่านยากก็จริงแต่ก็มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ทางพัฒนาเกมเหมือนให้เราได้ใช้ครับในการผ่านก็คือการทำบักนั่นเองครับขอบคุณคนที่สองคือคนที่บอกบักก็คือฟารามีนั่นเองครับน้องของผมนะครับเขาก็บอกมาแล้วผมก็มาเผยแพร่ต่อโอเคมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เว็บครับเว็บแรกก็คือตัวเดียวครับตัวเดียวมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ตีให้มันตายไปครับแล้วเว็บที่2มันก็จะมานะครับโอเคพอมันตายปั๊บเว็บที่2มาแล้วบอกเลยว่าอย่าให้มันโดดกัดทั้งหมดนะไม่งั้นเราจะตายนะครับตอนนี้คือผมวิ่งบนเนี่ยเพื่อให้มันได้อยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับทำไมเหรอเพราะว่าผมจะทำให้มันแบบเกาะกลุ่มกันแล้วให้มันโดดมาหาผมทั้งหมดเพื่อให้มันจะไปติดหลุมตรงนี้ครับผมเนี่ยผมจะลากมันใส่เข้าตรงนี้ครับแล้วพอมันพร้อมใจกันมันอยู่ตรงนั้นก็คือมันจะทำให้เขาติดบั๊กแล้วเราก็จะตีฟรีครับเนี่ยเห็นปะผมล่อมาละเอาโอเคมันโดดมาตรงนั้นผมขึ้นหินครับนี่เราพยายามขึ้นหินตรงนี้นะครับพอมันโดดมาตรงนั้นแล้วอะเห็นปะมันจะตีเราไม่ได้เลยครับแล้วเราก็ใช้สกิลที่แบบเป็นไกลๆของเราอ่ะก็ตีของเขาไปครับถ้าเป็นธนูจะง่ายมากครับสกิลตรงเนี้ยแต่ว่าตัวตีใกล้ก็ทำได้เช่นกันครับข้อพิสูจน์อย่างเช่นผมก็คือเป็นหอกก็ตีได้เหมือนกันผมว่าดาบก็น่าจะก็ตีได้เหมือนกันว่านะเพราะว่าถ้าเขามีสกิลแบบไกลหรือสกิลกว้างผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเต่าก็เช่นกันครับลองไปทำดูนะเมดนี่ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับสกิลเขาไกลแล้วเมดกับธนูก็ตีไปครับตีไปแล้วก็ระวังนะครับถ้าเราตีทั้งหมดเนี่ยเว็บที่3มันจะโผล่มาแล้วถ้าเราตีเว็บตีไอชุดนี้มันเสร็จปั๊บเว็บที่3โผล่มาแล้วเรายังยืนอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าตายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อผิดพลาดอยู่ครับอีกกรณีนึงที่แบบผมตีมันตายในเว็บที่2แล้วผมข้อผิดพลาดคือผมไม่ลงมาทำให้ผมตายนะครับดังนั้นเว็บที่2เนี่ยตีให้มันเหลือสกิลและจากนั้นก็ลงมาตีมันโดยดิบๆจะดูครับว่าผมผ่านไงนะอันนี้ผมก็ตีแบบตีรอสกิลนะครับโอเคพอผมคิดว่าสกิลผมปิดมันได้แล้วเนี่ยผมก็จะลงมานะสกิลครบลงมาครับผมตีเองสดๆครับโอเคครับเว็บที่3โผล่มาครับสิ่งที่เราสมควรเตรียมก็คือเลือดเลยนะครับเลือดอันเนี้ยสมควรเตรียมมาอย่างยิ่งครับถ้าไม่เตรียมเลือดมาเนี่ยบอกเลยว่าปั๊มไม่สู้มันครับเนี่ยดูมันกัดดิเนี่ยแค่นี้ก็จะตายแล้วดังนั้นเลือดที่เรามีคือพกมานะครับโอเคครับพอผมล่อมันติดเหมือนเดิมเลยครับทำเหมือนกับเว็บที่2เลยล่อให้มันไปติดตรงนั้นพอล่อไปติดตรงนั้นเราก็นี่แหละใส่เลยทีนี้ใส่ทุกอย่างที่มีครับเพราะว่ามันไม่มีเว็บที่4แล้วเนี่ยผมก็ตีมีเท่าไหร่ผมก็ใส่ให้หมดอ่ะเนี่ยผมมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดก็ไม่มีอะไรนะผมว่าน่าจะผ่านนั่นแหละโอเคครับน่าจะผ่านแล้วครับเนี่ยเราก็ผ่านนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เว็บครับดังนั้นคือลองเอาไปใช้กันดูนะครับมันอาจจะยากแต่ผมว่าถ้าทำติดบั๊กได้มันจะง่ายครับเดี๋ยวผมอาจจะมีกรณีที่แบบว่าผมเนี่ยไม่ลงมาจากหินแล้วทำให้ผมตายนะครับมาดูนะว่าเว็บที่2ที่แบบผมไม่ลงมาจากหินแล้วผมตายมันจะเป็นยังไงนะนี่ครับผมเนี่ยอันเนี้ยคือเว็บที่2ผมเนี่ยไม่ลงมาพอไม่ลงมาปั๊บแล้วเว็บที่3อ่ะมันเกิดมันก็มากระโดดกัดแล้วผมก็ตายครับดูครับอ
ตายปั๊บเห็นป่ะเว็บที่3กระโดดกัดผมตายแล้วไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนี่ยเห็นป่ะนั้นก็คือก่อนที่จะจงลงมาจากหินครับป่ะเราก็มีเวลาในการที่แบบว่าจะโดดหนีพวกมันอยู่นะเนี่ยขนาดนี้ยังเกือบตายครับดังนั้นระวังครับในเว็บที่2ตีให้มันแบบเหลืออยู่ตัว2ตัวแล้วเราก็ลงมาจากการแล้วก็ลากใส่โขดหินตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ตีเหมือนเดิมครับเนี่ยแล้วก็จะผ่านเลยจริงๆรอไปทำก็ได้ครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณครับผมสำหรับคนที่ติดตามรับชมพวกนี้ผมขอโทษจริงๆครับที่ไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวจะมีคนทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวออกมาให้รับชมอีกทีครับผมวันนี้ลาแล้วผมสวัสดีครับ